สวัสดีคุณเสกสรรด้วยนะครับผมต่อไปก็คือให้เราเนี่ยเดินทางกลับบ้านนั่นแหละแล้วจะมีอีเวนต์ขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนี่เขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะตายไหมไม่ต้องห่วงหรอกเขาคือคนที่ถูกเลือกเขาจะไปที่โลกวิญญาณแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ใหญ่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วพวกเราเนี่ยเหล่าพืชเนี่ยมีรากที่เชื่อมต่อกันนะดูแล้วเนี่ยเราอาจจะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่แยกจากกันแต่ว่าจริงๆแล้วในอีกมิติหนึ่งหรือว่าในมิติแห่งความเป็นจริงนั้นเราคือต้นไม้ต้นเดียวกันต้นไม้ต้นเดียวเหรอใช่แล้วพวกเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งของต้นไม้ต้นเดียวแล้วตัวฉันล่ะนายก็เหมือนกันนะเจ้าบองฉันไม่เห็นรู้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเหล่าต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปรวมกันกับต้นไม้ใหญ่นั้นในอีกมิติหนึ่งแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นั้นน่ะจะคืนชีพในโลกนี้โอ้แล้วก็วิ่งกลับเข้าบ้านไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเองแล้วก็คุณไม่เจออีเวนต์นี้นะครับให้เล่นเนื้อเรื่องต่อไปก่อนสัก 2-3 เควสแล้วก็ลองกลับมาอีกทีคือมันอาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ในตอนนี้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมจากนั้นให้เราวิ่งเข้าไปในบ้านนะครับวิ่งเข้าไปในบ้านตามไอ้เจ้าน้องบองไปนะครับแล้วก็คุยกับน้องบองแล้วก็ออกจะมีเควสขึ้นมาละจากนั้นนะครับให้ไปที่เวิร์กช็อปเนี่ยมันจะมีใบไม้แล้วก็ตามใบไม้ไปตามทางเห็นไหมมันจะมาที่เวิร์กช็อปนี้จะมีตัวประหลาดอะไรมาเนี่ยWe have no use for Nomati เราใช้ต้นไม้แห่งมานาไม่ได้ใช่เหรอเราไม่สามารถทำในสิ่งที่ท่านต้องการได้หรือนายต้องการได้ให้เอาไอ้เจ้าต้นไม้ไอ้ต้นอ่อนที่ซ่อนไว้ออกมาเถอะไอ้ต้นไม้นั้นน่ะมันต้องไปอีกมิติหนึ่งเพื่อที่จะกลายเป็นมานาทรีต้นมานาขอร้องล่ะช่วยฉันหน่อยคือไอ้เจ้านักเวทนั่นน่ะขังเจ้าต้นอ่อนในความฝันด้วยเวทมนต์ต่างมิติตอนเนี้ยไอ้ต้นอ่อนนั้นน่ะไม่สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นมานาได้ไอ้เจ้าต้นอ่อนพวกนั้นเนี่ยควรจะเป็นแบบนั้นแหละไม่ควรจะไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้มานาและเขาก็รู้เขาเคยเห็นแล้วว่าพวกมนุษย์เนี่ยจะใช้พลังของต้นไม้มานาทำสิ่งที่โหดร้ายอะไรต่างๆนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดสงครามไงตอนที่สมัยต้นมานามันยังดีๆไอ้พวกมนุษย์เคยใช้พลังแห่งมานาดีๆหรือเปล่าล่ะก็ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเราต้องกำจัดเขาเรียกว่าตัด ตัดไฟต้นลมนะครับตัดไฟต้นลมเราต้องการสันติสุขสันติภาพไม่ใช่เหรอจากนั้นนะครับผมพอคุยเสร็จปุ๊บก็ออกครับผมจะเจอกับนี่โกเก้นี่และเขาก็บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อคุยกับนูนูซักนูนูซักน่าจะหมายถึงคนที่อยู่ในเวิร์กช็อปคนไหนคนหนึ่งนะครับหรือเปล่าไม่ใช่วะอยากจะร่วมมือด้วยกันไหมก็น่าจะเย็นแหละสวัสดีนูนูซักไม่ได้เจอกันนานนะอ้าวเซอร์โปเก้จริงๆอาจจะอ่านว่าโปเกเอลหรืออะไรเงี้ยนะได้เวลาที่จะต้องใช้เจ้าต้นอ่อนแล้วปล่อยมันออกมาตกลงเหล่าผู้รอบรู้เนี่ยต้องการสงครามมากกว่าสันติสุขอย่างนั้นเหรอท่านเซอร์โปเก้เราเนี่ยจะเกิดการนองเลือดนะถ้าเกิดว่าต้นไม้มานาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราเนี่ยก็พิสูจน์แล้วไม่ใช่เหรอว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีต้นไม้มานาอะไรนั่นถึงแม้ว่านี่คือมติของเราผู้รอบรู้หรือว่านักปราชญ์แต่เขาก็จะไม่ยอมหรอกไม่ยอมทำตามหรอกคือจริงอยู่ต้นไม้มานามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีแต่มันก็จะทำให้เราได้รับอะไรหลายอย่างในชีวิต Blessing มันแปลว่าพรเนี่ยได้รับพลังได้รับสิ่งดีๆในชีวิตอะไรเงี้ยคือถ้าจะให้พูดเปรียบเปยก็คือก็เหมือนกับความรักอะความรักไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตแต่ว่าพวกเราก็เข้าใจใช่ไหมว่าความรักมันมีข้อดีหรือมีความหมายยังไงเข้าใจหรือเปล่านูนูซะแต่ว่าก็จะมีคนที่แบบพยายามที่จะขโมยหรือว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนะคือถ้าเกิดว่าพวกเราอ่ะไม่มีความละโมบโลภมากหรือความอยากได้ในจิตใจมันก็จะมีความสันติสุขไม่ใช่เหรอพวกเราน่าจะอยู่ได้ดีกว่าถ้าไม่มีต้นไม้มานานานูนูซักโลกนี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจักรวาลที่กว้างใหญ่ต้นไม้มานาเนี่ยมันมีพลังที่ไร้ขีดจำกัดแต่ว่าสิ่งที่มันทำก็คือมันทำให้เราระลึกถึงว่าให้เรารับรู้ถึงพลังที่อยู่ภายในที่แท้จริงนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้คือไม่ใช่สิ่งที่เป็นความมั่งคั่งทางกายภาพในชีวิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเติมเต็มมั่งคั่งในจิตใจหรือว่าที่เรียกว่าความรักอาหารความรักอย่างนั้นเหรอใช่ความรักก็คือพลังสำคัญที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นแล้ว you will bring them bliss อะไรแล้วผู้อื่นก็จะมีพลังขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ว่าจะเป็นพวกอาชญากรของเพื่อนคนแปลกหน้าหรือว่าตัวเองทุกคนเนี่ยจะสามารถเกิดใหม่เมื่อเราสามารถยกโทษให้ผู้อื่นมอบความรักให้ผู้อื่นและก็เข้าใจผู้อื่นได้คำว่าเกิดใหม่นี่น่าจะหมายถึงแบบกลายเป็นคนใหม่มากกว่าแล้วก็ไอ้เจ้าลูกกลมๆนี้ก็บอกว่าพวกผู้รอบรู้หรือพวกนักปราชญ์เนี่ยแหมใช้ลิ้นใช้คำตะล่อมเก่งจริงนูนูซัก You believe that through our number เดี๋ยวไว้คืออย่าคิดว่าความโง่เขลาจะเอาชนะความฉลาดได้สิแล้วก็เธอเนี่ยคิดว่าเธอกำลังจะก่อสงครามขึ้นเพราะว่าด้วยความโง่เขลายังไงล่ะแต่ว่าการที่จะต่อสู้และอยู่ในโลกนี้จะต้องใช้หัวสมองของเรานะและสิ่งมีชีวิตที่เหล่าเทพธิดาหรือเหล่าเทพสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีสิ่งไหน ถึงมีชีวิตตอนไหนโง่100%แบบโง่เง่าจนคือโง่โดยแท้จริงเนี่ยไม่มีหรอกสิ่งที่จะต้องทำก็คือจะต้องเชื่อในโลกนี้นะครับผมแล้วคำพูดของเราก็จะกลายเป็นจริงขึ้นมากลายเป็นโลกนี้ขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้ you are preaching a dream ท่านกำลังพูดถึงความฝันนี่ไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวไอ้พวกตัวร้ายอย่างเช่นไอ้ตัวเดดวิงเกอร์เนี่ยจะต้องมาตามหาต้นไม้มานานี้แน่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเขาก็จะไปสอนลูกศิษย์ของเขาเกี่ยวกับ the true conjuration ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆประมาณนั้นครับโลกจะกลายเป็นยุคมืดเธอเนี่ยกำลังพูดถึงอดีตราวกับว่ามันเป็นปัจจุบันอย่างนั้นน่ะอย่าเสียเวลากับชีวิตอีกเลยแล้วก็อย่าเสียเวลาในชีวิตโดยการคิดว่าคนอื่นจะเป็นคนโง่ทั้งหมดนั้นดูซากคิดว่าเบื้องบนเนี่ยจะสร้างโลกนี้เพื่อให้เราเนี่ยมาทุกข์ทรมานอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอแต่พวกเราคือคนโง่นะโอเคพวกเราทุกคนเลยแหละถ้าเกิดว่านายจะเชื่อแบบนั้นก็ตามใจกันแล้วกันเดี๋ยวสิท่านเซอร์ฉันเนี่ยก็เป็นแค่นักเวทกะแก่เท่านั้นขอร้องล่ะช่วยนำพาเขาไปชมโลกนี้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของท่านและก็ปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านด้วยเธอฉันเชื่อว่านายเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบในสิ่งที่นายเชื่อนะถ้าเกิดว่านายตัดสินใจที่จะทำลายโลกนี้ฉันก็ขอภาวนาให้นายทำได้ก็แล้วกันพอคุยกับลูกกลมๆนี้เราเหมือนถูกว้ามันในอีกมิติหนึ่งนะครับน่าจะเป็นมิติที่มันขัดต้นไม้ไว้ต้นไม้น้อยเนี่ยคืออันนี้มันไม่ได้เป็นดันเจี้ยนหรือว่าอะไรที่ทับซ้อนนะครับแค่เราไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โอเคเองนะครับผมเราก็จะเจอไก่ต้นอ่อนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจะต้องไปฮิวรักษาต้นมานางานของฉันเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นต้นอ่อนเนี่ยก็คือให้โฟกัสที่แสงแห่งความรักแล้วก็มุ่งแสงแห่งความรักไปรักษาต้นไม้หรือว่าบาดแผลของต้นมานาใช้พลังแห่งความรักรักษาต้นมานานั่นเองนะเมารับดาบนี้ไปสิแล้วหลับตาแล้วก็ใช้จินตนาการนะ ไม่รู้ว่าเป็นเสียงจากไหนนะครับจะเป็นอย่างต้นมะนาวหรือเปล่าแล้วเราก็ได้อัพเทคนิคซอสต้มมะนาวดับมะนาวมาจบกรงแห่งความฝันถ้าเรากลับไปส่งเควสก่อนนะครับผมคุณปู่นักเวทได้ซ่อนไอ้ต้นอ่อนนั้นในความฝันของเขาว้าวคุณปู่เนี่ยสามารถทำสิ่งที่เจ๋งๆได้เต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วฉันเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะต่อไปให้เอาต้นไม้แห่งมานาให้เอาดาบแห่งมานานี้นะครับผมไปวางข้างบนเมืองโดมิน่าแต่เรายังไม่ต้องเข้าไปนะบทสรุปบอกว่าเรายังไม่ต้องเข้าไปแล้วให้เราไปที่เมืองโดมิน่าเพื่อที่จะไปเจอกับไอตัวปลอมอะไรต่างๆนานาซึ่งอันเนี้ยผมบังเอิญไปเจอก่อนแล้วนะผมบังเอิญไปเจอก่อนแล้วจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้รอบๆต้นไม้มานาเนี่ยกลายเป็นพลังเต็มเปี่ยมหมดเลยครับผมหมายถึงว่าพื้นที่ที่ติดกับต้นมานาเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมืองโดมิน่าก็ดีจังเกิลก็ดีหรืออะไรก็ดีพลังเต็มเปี่ยมหมดเลยครับเต็มหลอดหมดเลยนั่นแหละในบทสรุปคือให้เราเข้าไปในเมืองโดมิน่าแล้วก็จะเจอกับไอตัวปลอมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมดันไปเจอแล้วก่อนหน้านั้นครับก็เลยจะข้ามไปเควสต่อไปเลยครับเควสต่อไปก็ยังไปเมืองโดมิน่าอยู่นั่นแหละนะแล้วให้เราเข้าไปที่โรงแรมครับผมนี่ฉันได้ถามเมเม่แล้วนะเพื่อที่จะให้หมุนผลไม้แล้วจะได้รู้ว่าไอ้เจ้าพีวี่ต้องการอะไรคือไอ้คำว่าหมุนผลไม้ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งในตลาดนะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นหมอดูอ่ะแต่ว่าจะทำนายอะไรต่างๆด้วยการหมุนผลไม้แรนดอมผลไม้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เธอก็ทำนายว่าต้องใช้อะไรเป็นชื่อไอเทมมาเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยชื่อไอเทมทั้งนั้นขอร้องล่ะช่วยฉันตามหาเจ้าสิ่งพวกนี้หน่อยได้ไหมแล้วก็แบบเปิดเควสออกมาครับ แล้วให้คุยกับมิสยูกะใครคือมิสยูกะไอ้เจ้านกนี่เหรอเนี่ยไอตัวหมุนผลไม้คือตัวนี้ครับผมอยากจะดูดวงไหม10 เหรียญนะแล้วก็บอกคำทำนายมาบอกว่าปลาสามารถมอบแพชชั่นให้กับเราได้ขนาดหมอดูยังงงเลยว่ามันหมายความว่ายังไงต้องดูว่าไอเทมที่เรามีเนี่ยเราขาดอะไรบ้างเพราะว่าคือไอเทมเนี่ยในบทสรุปบอกว่าเราน่าจะมีครบแล้วนะครับแต่ว่าเรามีครบหรือเปล่าล่ะเมนอตบอนเมนอตบอนเนี่ยอันนี้เรามีแล้วนะครับเมนอตบอนแฟตซีดแฟตซีดมีแล้วท็อปเปอร์คอตตอนแอนิมอลไฮAnimal High มีไอทัพเปิลคอตตอนน่าจะขาดไอคอตตอนเนี่ยที่ว่าเนี่ยขาดคอตตอนอันนึงละบาบาบูดอะไรบาบาบูดบาบาบูดมีคิทริสสควิดคิทริสสควิดมีรสเทนมีดกับซันเฟอร์เนื้อเน่ากับซันเฟอร์เนื้อเน่ากับซันเฟอร์ซันเฟอร์มีเนื้อเน่ารสเทนมีดรสเทนมีดมีแสดงว่าขาดอย่างเดียวก็คือท็อปเปิลคอตตอนเนี่ยแล้วมันจะไปเอาจากไหนเลยเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมี พ่อค้าขายอยู่ไอ้คอตตอนเนี่ยนี่มอบให้เขาทั้งหมดแล้วก็จะจบเควสแบบงงๆอย่าถามผมว่าอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันโปเก้1 ใน 4จอมเวทใช่ไหมครับมีไม่ใช่4ละมี6-7คนนู่นนะผมมาดูสุกเดน2ต่อแล้วเนอะเดี๋ยวผมมาดูด้านหลังครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีคุณคิงเจด้วยนะครับเราก็ต้องกลับบ้านไปส่งเวทต่อคุณยูกะเนี่ยเป็นนกประเภทไหนกันนะมันมีสิ่งอะไรที่ก็น่าทึ่งลบเป็นหมายลักษณ์คือมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีคนหลายคนที่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันเลยฟังดูแล้วไม่ดีเลยเนี่ยคือฉันเนี่ยรู้สึกโอเคนะแต่ว่าคนอื่นจะโอเคด้วยหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรจะใช้ไอเทมบั้มเพื่อนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ส่งเควสก็ได้นะถ้าเราใช้บั้มเพื่อเอาละต่อไปทำอะไรดีให้เอานี่ครับสมอที่ขึ้นสนิมเนี่ยนะไปวางทางซ้ายของสโนว์ฟิลด์ทางซ้ายอะไร มันไม่มีที่ให้วางเวรกรรมแล้วไงก็เอาค่าพลังอันนั้นเยอะข้างๆตรงนี้แทนได้ไหมล่ะกาโต้เนี่ยพื้นที่มันจะหมดแล้วนะเนี่ยผมว่าผมจะแบบไม่ได้ 100% อย่างว่าแน่ๆพื้นที่เกมมันจะหมดแล้วนะพื้นที่วาง คือมันมีให้ตอนนี้มันให้วางไออาร์ติแฟกต์รัวๆเลยครับ3อันซึ่งมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เราจะต้องแบบให้อาหารท่อนต้นไม้ไม่ใช่ให้อาหารคือปลูกต้นไม้เนี่ยจนได้เมล็ด 50-60 เมล็ดอ่ะแบบได้ผลิตภัณฑ์ 50-60 อย่างซึ่งตอนนี้เราได้กี่ถ้าได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อ่ะนะครับแต่ว่าเราต้องทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้อาร์ติแฟกต์มานะครับซึ่งดูแล้วอันนี้เรายังไม่น่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยต้องได้50-60อันนู่นแล้วกว่ามันจะโตแต่ละชุดเดี๋ยวเอาอันที่เรามีก่อนแล้วกันเนี่ยไอปะการังนี้ให้วางข้างบนเล็กคิวมาอยู่ไหนล่ะเล็กคิวม่านอยู่นี่ข้างบนกลายเป็นหิมะมันมั่วซั่วไปหมดแล้วอ่ะท่านผู้ชมทำใจนะต้องวางแล้วล่ะส่วนเกมมันจะไปได้ถึงไหนก็ต้องยอมรับมันมั่วไปหมดแล้วนะครับมันวางตามบทสรุปไม่ได้แล้วนะแล้วให้เราไปที่ชายหาดมาโดรานี่นะครับจริงๆมันให้วาง3อันนะแต่ว่าไอ้อันต้นไม้เรายังไม่มีเราจะเห็นมันคุยกันวาเลเล่มาที่รักของฉันเนี่ยไม่สามารถทิ้งกัปตันแล้วก็พวกพ้องกาลาสีรวนลูกเรือของฉันได้หรอกคือเธอจะกลับไปที่เรือเหรอเดวิดที่รักของฉันในเด็กแฮนไลท์มีอ๋อเขาบอกว่ากะลาสีเรืออย่างเขาเนี่ยมันไม่สามารถรับรู้ถึงความอิสระได้หรอกฉันรู้ฉันไม่น่าที่จะตกหลุมรักกับจนสลัดอย่างนายเลยอย่างเธอเลยดูนั่นสิเดวิดไอ้ปูนั้นน่ารักจังเลยอ่ะไอ้ปูนั้นเนี่ยมันจะอาจจะดูเป็นปูนะแต่พวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกคือจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นคำนะครับแครบเนี่ยมันแปลว่าปูแล้วก็แครบบี้เนี่ยเหมือนแบบเป็นแสแลงภาษาอังกฤษว่าแบบแย่ yeah, อะไรเงี้ยซวยแล้วอะไรเงี้ยเป็นการเล่นคำว่าแบบไอ้พวกปูนี่มันก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรอกตามชื่อมา คือแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็แบบบอกว่าฉันเนี่ยกำลังจะคลอดลูกนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนเนี่ยก็ตกใจแบบฮะเธอกำลังจะฟักไข่อย่างนั้นเหรอกำลังจะออกไข่อย่างนั้นเหรอนะครับก็เป็นเคสของไอ้คนรักนี้มานะจากนั้นนะครับเราต้องเวรกรรมปูหายไปหมดเลยเราต้องพยายามที่จะเหยียบปูให้ครบ20ตัวนะครับคือจะเจอปูหรือเปล่าเดินผิดเอาปูหายไปเลย เดินผิดจอหน่อยเดียวปูหายไปเลยโอ้เดินผิดอีกห้ามเดินผิดอีกเจอพูดเล่นดนตรีแล้วก็มีอยู่อันเดียวเนี่ยใครมาเชิญเล่นกงเล่นเกมมันมาใกล้ๆสิจ๊ะมาใกล้ๆสิจ๊ะเอาเมื่อกี้กดสำรวจไม่ทันเหรอก็โดเอ้ยหายไปก่อนโดหายไปเลยจับพูดได้แล้วก็จะได้เอาไปทำเครื่องดนตรี คือเขาบอกว่าถ้าเราเหยียบปูได้ไม่ถึง20ตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดอีเวนต์ต่อได้แค่15ตัวตอนนี้ขาดอีก5ตัวคือห้องเมื่อกี้มันจะเจอบอสแล้วนะแต่ว่ามันจะผ่านเลยไงแต่ว่าเราอะจำเป็นจะต้องเหยียบปูให้ได้มากกว่า20ตัวก่อนซึ่งถ้าผมไม่วิ่งพลาดมันก็น่าจะไม่มีปัญหาเนี่ยผมวิ่งพลาดออกแมสปุ๊บกลับมาปูหายเลย2รอบแมสปิดอันนี้ก่อนปิดการเจอศัตรูนะน่าจะครบ15ตัว20อะน่าจะเกินแล้วล่ะ26โอเคตกลงกันได้26ละต้องทำอะไรอ่ะแทงตัวมันตายอ่ะ คือก็มีการงอนง้อกันนะครับผมผู้ชายก็ง้อผู้หญิงนะครับฉันจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับเดวิดที่รักไหนบอกว่าจะต้องกลับไปขึ้นเรือไม่ใช่เหรอแต่ว่าฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันลาออกจากการเป็นกระลาสีเรือเนี่ยหรือเป็นจนสลัดเนี่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วไงนั่นแหละชีวิตฉันเนี่ยยกเป็นของเธอแล้วนะอะไรเงี้ยไม่กลับไปที่เรื่องของเธอเดี๋ยวนี้เธอเนี่ยบอกว่าเธออยากจะเห็นโลกกว้างไม่ใช่เหรอจำไม่ได้เหรอตอนเด็กเราเคยคุยกันว่ายังไงจำได้สิแต่ตอนนั้นน่ะฉันยังไร้เดียงสามากไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าตอนนั้นน่ะบอกว่าจะเอาปีศาจแบบว่ามอนสเตอร์ในทะเลมาฝากไม่ใช่เหรอสมบัติมาฝากไม่ใช่เหรอสมบัติที่มอนสเตอร์เฝ้าอยู่มาฝากแล้วก็บอกว่าเธอจะจัดการกับมอนสเตอร์ทั้งหมดแล้วก็มอนสเตอร์เหล่านั้นก็จะมาไม่มารังแกฉันยังไงล่ะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคือที่ฉันพูดมาทั้งหมดมันก็ใช่แต่พอเธอพูดอะไรเกี่ยวกับไข่แล้วเกี่ยวกับลูกของเราเนี่ยใช่แล้วฉันเนี่ยวางแผนว่าจะวางไข่ในอนาคตอะในอนาคตอันใกล้นั่นแหละนี่ฉันโง่หรือเปล่าฉันมีความฝันเดียวของฉันก็คือการวางไข่ออกลูกออกหลานไปไหนก็ไปถ้าเธอไม่ไปเนี่ยฉันจะเกลียดเธอจริงๆแล้วนะกลับไปที่เรือของเธอซะนอนเดี๋ยวฉันจะกลับมานะฉันสัญญาในช่วงเวลาประมาณ10กว่าปีไม่สิไม่ว่าจะผ่านไปอีก100 ปีก็ตามฉันจะกลับมาในฐานะกัปตันโดยมีริ้วล้อเพนกวินเต็มไปหมดอย่าลืมซะล่ะฉันขอสัญญาไว้นะว่าฉันจะกลับมาหลังจากที่ในท้องทะเลฉันปราบมอนสเตอร์ในท้องทะเลไปหมดสิ้นแล้วโชคดีนะที่รักสรุปมันก็ไปอยู่ดีโถเดวิดฉันเนี่ยคงจะมีชีวิตร่วมกับโจรสลัดไม่ได้หรอกฉันจะออกไข่แล้วก็ฟักไข่ด้วยตัวฉันเองกันแล้วกันเป็นแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวไปซิงเกิลมัมไปน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของเราหรือความสุขของเราจบข่าวตำนานรักของเจ้าเพนกวินนะครับผมไปการไล่เหยียบปูที่ทะเลที่ชายหาดฟังดูมันน่าสนุกจังเลยนะแต่ฉันก็สงสารพวกปูนั้นเหมือนกันแล้วก็ได้บทเรียนที่น่าแปลกใจในวันนี้ก็คือเพนกวินตกหลุมรักกันด้วยล่ะยังไม่ครบอีกเหรอท่านปลูกต้นไม้ มาผมต้องตัดคลิปอีกรอบหนึ่งดันเจี้ยนต้นมานามาแล้วไปดูจบได้เลยนะมีเกมพัดกระวังแผนวางแมปใหม่ทุกอย่างครบแค่รีเซ็ตแมปไอ้แค่รีเซ็ตแมปนี่แหละหมายถึงว่ามันก็ต้องมานั่งลุยเนื้อเรื่องใหม่ไม่ใช่เหรออันนั้นแหละคือปัญหานะครับผม